กูรูมืออาชีพกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้ววันนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์อุดหนุนขนมอร่อยอร่อยฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตลอดปีทีเดียววันนี้ต้องมาสรุปยอดแล้วก็มาเฉลิมฉลองยอดขายดีของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าฟรุตเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนนี้ดังมากนะคุณผู้ชมยอดอันดับหนึ่งครองแชมป์มานาน7ปีต้องนี่เลยคุณผู้ชมครับดูกันใกล้ๆเลยเป็นฟรุตเค้กรสต้นตำรับของอาจารย์หมักบ่มด้วยเหล้าลำแล้วก็มีเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์ตามตำรับของฟรุตตามิน่าจริงๆมีทั้งผลไม้เชื่อมผลไม้แห้งนะคุณผู้ชมครับวิธีการหมักบ่มเพื่อให้ส่วนผสมของทั้งเครื่องเทศและเหล้าลำเนี่ยซึมเข้าไปในผลไม้บอกคุณผู้ชมเลยว่าขายดีขายดีนะครับคุณผู้ชม1กล่อง850บาทนะครับบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามแพ็คสุญญากาศสามารถจะเก็บได้นานหลายเดือนทีเดียวแกะถุงเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็นำใส่กล่องปิดฝาให้สนิทเข้าตู้เย็นไว้เวลาจะรับประทานคุณผู้ชมครับเพียงแค่หั่นออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟเพียงแค่30วินาทีมันก็จะหอมนุ่มทั้งกลิ่นเหล้าลำแล้วก็กลิ่นของเครื่องเทศพูดได้เลยคุณผู้ชมคำเดียวติดใจเราถึงขายได้ดีมากมาตลอดเวลา7ปีนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่ต้องรักแล้วก็ห่วงใยสุขภาพไม่อยากมีปริมาณน้ำตาลเพิ่มฟรุตเค้กบางตำรับอาจจะไม่เหมาะกับคุณผู้ชมนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ห่วงใยสุขภาพเลยแนะนำนี่คุณผู้ชมครับกล่องสีขาวนี่ฟรุตเค้กหวานธรรมชาติเพราะอะไรเพราะเราไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยคุณผู้ชมครับความหวานที่ได้ได้จากผลไม้ตากแห้งตามธรรมชาติไม่มีผลไม้เชื่อมและยิ่งกว่านั้นเรายังมีอินทผลัมแล้วก็มีน้ำผึ้งแค่นี้ก็หวานเพียงพอแล้วหั่นเพียงแค่ชิ้นเล็กๆแล้วก็อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟคุณผู้ชมก็จะได้ฟรุตเค้กที่อร่อยอร่อยรับประทานวันละนิดวันละหน่อยไม่ทำลายสุขภาพนะครับคุณผู้ชมผลไม้แห้งล้วนๆเลยอินทผลัมและน้ำผึ้งอันนี้1กล่อง 1,500 บาทครับคุณผู้ชมแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ภูมิใจและอยากนำเสนอใครที่ชื่นชอบการรับประทานฟรุตเค้กแล้วก็ไม่ชอบเค้กครีมเนยไม่ชอบอะไรต่อมีอะไรแต่ฟรุตเค้กนี่กินได้ไม่ยั้งแล้วก็ลองอันนี้ดีไหมครับคุณผู้ชมครับ English Fruit Cake ทำไมถึงเรียกชื่อนี้ตำรับนี้เพราะว่าผลไม้ไม่ได้หมักบ่มด้วยเครื่องเทศและเหล้ารามตามธรรมดาที่เราเคยทำเท่านั้นที่สำคัญเรายังมีส่วนผสมของชาเออร์เกรย์และชาคาโมไมล์ด้วยไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับทั้งชาเออร์เกรย์และคาโมไมล์เมื่อมันซึมลงไปในส่วนผสมของเนื้อผลไม้ที่เราหมักตามตำรับของฟรุตตามิน่าแล้วโอ้โหกลายเป็นฟรุตเค้กที่ออกมาอร่อยอร่อยคุณผู้ชมดูสิสีสันของเค้กฉ่ำเนื้อแน่นไปด้วยผลไม้และมีส่วนผสมของชาทั้ง2ชนิดตัดเป็นชิ้นเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาไมโครเวฟอุ่นสัก30วินาทีกลิ่นชากลิ่นเครื่องเทศและกลิ่นหอมของผลไม้มันออกมาคุณผู้ชมมันอร่อยอย่างประทับใจจริงๆที่สำคัญหวานน้อยนะคุณผู้ชมครับหวานจากน้ำผึ้งตามธรรมชาติว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์การันตีความอร่อยเลยว่า English Fruit Cake ของเราอร่อยจริงอร่อยจังการันตีความอร่อย1กล่อง888บาทครับคุณผู้ชมทั้งหมดเลยตรงนี้ส่งฟรีสั่งซื้อได้ที่ไหนดูเลยคุณผู้ชมครับ0922658968 0268276444นะครับหรือที่แอปพลิเคชันต่างๆที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยบอกคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะครับว่าราคาทั้งหมดที่เรียนคุณผู้ชมไปส่งฟรีทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ Cooking Guru หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมอย่าลืมกดหมายเลข23ช่อง Workpoint เวลาบ่าย 3 โมงวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับแน่นอนเลยเท็ดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบนะฮะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนูข้าวมันผัดผักเบคอนกระทะร้อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับจะทำในส่วนของข้าวมันก่อนครับระหว่างที่หุงข้าวอยู่กำลังห่อข้าวของเราแล้วเราก็มาผัดเบคอนกับผักครับโอ้โหหอมเข้มข้นมากโหน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวมันผัดผักเบคอนกระทะร้อนครับ
เซต A ของเราเซตที่1เรามีเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชีสพรีเมียมบัตเตอร์เค้กแล้วก็ไลท์ฟูดเค้กต้องบอกเลยว่าทั้ง3อย่างเนี่ยอร่อยมากสำหรับเซตที่2ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเรามีเค้กมาร์เบิลเป็นบัตเตอร์เค้กที่แบบเป็นลายหินอ่อนสวยงามเค้ก Black Forest ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นเค้กช็อกโกแลตเข้มข้นที่มีส่วนผสมของมาราชิโน่เชอร์รี่และอีกอย่างนึงก็คือเค้กกาแฟรัมเลซินส์